ดีครับสวัสดีครับผมฮะก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องมาบอกทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ผมไม่ได้ทำนะฮะขั้นแรกก่อนเลยก็คือตัดผมออกจากช้อยของทุกคนออกไปให้หมดเลยฮะผมไม่ใช่คนร้ายแน่นอนเท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่จะบอกในวันนี้ครับใครอยากถามอะไรถามผมมาได้เลยขอบคุณนะที่เชื่อผมนะฮะแค่พอสงสัยใครจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ทุกคนนะเท่าที่ผมคิดมาเนี่ยแต่ผมว่าที่เอาอีตัวที่มันแย่ที่สุดอะผมว่าก็ต้องเป็นอีเอ็ดป่ะอีเอ็ดกับผัวเก่ามันอะเอาจริงผมว่าดีไม่ดีสองตัวเนี้ยแม่งวางแผนบอกแล้วใช่ไหมบอกผมมาบอกแล้วว่าไม่เอามันมาทำไมคนพันนั้นอะเอามามีเรื่องเอาจริงๆผมอยู่ไหนวันเกิดเหตุฮะวันเกิดเหตุเนี่ยผมออกไปข้างนอกเครียดอยู่บ้านเนี่ยแบบอยู่บ้านมันก็มีแต่เรื่องน่าปวดหัวผมบอกเลยนะครับผมปกติก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วอะคนถามว่าที่ดูมาคืออะไรใช่ไหมก็คือตอนนี้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาฮะก็คือพ่อผมเสียพ่อผมเพิ่งเสียฮะแล้วก็มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นมีคนฆ่าพ่อผมซึ่งตอนนี้ปัญหาคือพ่อผมถูกวางยาแล้วไอ้แก้วน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีรอยนิ้วมือใครที่จะเป็นคนร้ายอ่ะแล้วก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นคนทำผมรู้ได้ไงว่าเจ้าสัวตายผมไม่บ้าเนี่ยเจ้าสัวก็พ่อผมตายคนรู้กันหมดผมก็ต้องรู้เลยฮะผมทะเลาะกับพ่อบ่อยไหมอ่ะคือไม่ค่อยอะฮะไม่ค่อยทะเลาะหรอกเพราะว่าไม่ได้คุยอยู่แล้วปกติก็พ่อทำงานของพ่อไปไม่ได้มาสนใจอะไรผมเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งตั้งแต่ตอนเอาอีนั่นเข้ามาอยู่บ้านอ่ะอีเอ็ดอ่ะแทบไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยดีกว่าผมมีเรื่องกับเจ้าสัวไหมผมไม่มีผมจะไปมีเรื่องอะไรกับพ่อผมอ่ะแค่นี้ก็มีแต่เรื่องหน้าเลยใครอยู่ในเหตุการณ์นะฮะผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ผมออกไปข้างนอกมาเนี่ยมีปัญหาเนี่ยสายแอบออกไปข้างนอกแทนที่จะเรื่องสบายๆเนี่ยพอมันเป็นเงี้ยแม่รู้อีกก็เดี๋ยวนี้ออกไปไหนไม่ได้นะยากเคยคุยกับเอ็กซ์ไหมเหรอไม่อยากจะคุยด้วยเหรอครับคนทุเรศพนันอ่ะผมไม่อยากยุ่งด้วยคิดว่าใครฆ่าเจ้าสัวอย่างที่ผมพูดนะผมพูดจริงเอ็ดไม่ฆ่าก็มีส่วนผมให้คนหนึ่งก็เต๋าเอสกับเต๋าเต๋าที่เป็นอยู่มันเอาจริงคนที่ไหนอยู่ดีๆมันจะเข้ามาบ้านคนอื่นถ้ามันไม่คิดจะทำอะไรอ่ะผมพูดจริงๆมีอยู่แค่นั้นแหละไม่ผมไม่อยากคุยกับเอสอะไรทั้งนั้นอ่ะผมไม่เอา
ผมบอกแล้วผมบอกแม่ให้ไปคุยแล้วว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเอามันเข้ามาแล้วว่าไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาพูดเลยแม่ฟังก็เป็นกันอย่างเงี้ยแหละผมเชื่อนะว่าเอียดอะมันไม่ได้อยากจะอะไรกับพ่อผมหรอกถ้ามันเป็นพูดว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ตังค์วะเอาจริงคนที่ยุ่งกับพ่อผมอะก็มีแต่อยากได้ตังค์วะแล้วทุกวันนี้ชีวิตผมกับพ่อก็เอาแค่ตังค์เหมือนกันแหละทุกคนไม่ได้คิดอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละครับแล้วเนี่ยพอมันได้ตังค์แล้วมันก็ไม่แคร์แล้วปะพอสไม่สงสัยภูมิเหรอภูมิว่าอยู่บ้านผมมาตั้งนานนะก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะทำมีปัญหาอะไรถ้ามันรักพ่อผมกับผมอีกมั้งภูมิอ่ะผมว่ามันก็น่าจะโอเคละไม่ผมว่าไม่ใช่มันหรอกบ้านผมอยู่ด้วยกันมาดีๆทางครอบครัวอยู่ๆมามีปัญหาเพราะตั้งแต่มี ES กับเข้ามานี่แหละยิ่งตั้งแต่ผัว ES มาอีกนั่นแหละสองคนนี้แหละผมว่าสนิทกับภูมิไหมก็คุยบ้างกินข้าวบ้างเจอกันบ้างแต่ผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครที่บ้านเท่าไหร่ใครฆ่าเจ้าสัวนั่นดิตอนนี้ปัญหาคือผมอยากรู้ที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยคือใครฆ่าพ่อผมปัญหาใหญ่ผมเกลียดพ่อผมไหมผมไม่ได้เกลียดผมไม่ได้เกลียดพ่อผมคือก็พ่อลูกกันอ่ะมันก็ต้องมีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบแต่แค่หลังๆมามันก็มีปัญหากันเรื่อยปกตินะแต่ผมถึงผมจะทะเลาะกันยังไงผมจะอะไรกันยังไงผมก็ไม่ได้จะมีไปฆ่าพ่ออยู่แล้วป่ะจริงๆย้ำเขาว่าพ่อเอ้าก็เขาเป็นพ่อผมไหมครับถูกต้องไหมมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มไหมเสียเวลาผมพอสมควรเลยนะการทำอะไรแบบนี้แทนที่เอาเวลาไปจับคนร้ายมาหาว่าผมเป็นคนร้ายบ้าป่ะตลกแล้วผมว่าเรื่องนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องผมว่าไม่ถูกต้องพ่อตายแล้วผมจะได้มรดกอ่ะจริงเหรอทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้แคร์แล้วว่าผมจะเอาไปเป็นมรดกผมของเงินพ่อของเงินแม่ผมได้ทุกวันอยู่แล้วผมจะเสียมือเสียเท้าผมทำไมครับอยู่ผมพ่อผมอยู่ผมก็จะอยู่เฉยๆสบายผมอย่างนี้ไม่รู้ผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยภูมิจ้างอะไรนะภูมิจ้างเต๋าแปลเอกสารหรออันนี้ผมไม่รู้นะผมแล้วเขาจะไปเอาเอกสารอะไรกันทำไมอ่ะผมไม่ได้แคร์เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่บ้านอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะผมทำงานหรือเปล่าก็ไม่ผมก็เรียนอยู่แล้วผมก็ใช้เงินที่บ้านนะฮะผมยังไม่ถึงเวลาทำงานนี่มันยังไม่ต้องอันนี้เลยเห็นไหมจะทำงานไปทำไมเอาจริงๆผมถามตรงพ่อมีเงินขนาดนั้นผมไม่ต้องทำงานอะผมอยู่เฉยๆผมอยู่ได้เอาจริงๆและไอ้ลายนิ้วมือที่ประตูเนี่ยมีผมเห็นคนถามมานะมันแปลกไหมอะลายผมอยู่บ้านผมมันจะมีรอยนิ้วมือผมอยู่ที่ลูกบิดไม่แปลกนะอันนี้ตัดข้อสงสัยข้อนี้ไปได้เลยนะผม
ฮะมีใครมาถามอยากรู้อะไรไหมทำนั้นนะโอเคนะเคยยกกาแฟขึ้นไปให้พ่อบนห้องไหมยกไปทำไมอ่ะคนใช้ก็มีผมจะไปเอากาแฟไปให้พ่อทำไมไม่ต้องคนใช้เยอะแยะสนิทกับวนัทไหมนะผมพูดตรงๆนะวนัทนี่โอ้ไม่ใช่หรอกวนัทถ้าทำงานอยู่กับพ่อปวดเยี่ยวยังขออนุญาตไปเยี่ยวเลยไม่กล้าหือไม่กล้าอะไรกับพ่อผมหรอกไม่ต้องห่วงเลยวนัทเนี่ยลูกแง่วนัทลูกแง่ไม่ได้เรื่องเด็กน้อยนะผมแต่คนขี้สงสัยอยู่นะผมมาผมมาคุยกับผมหน่อยอยู่ไหนฮะอยู่ไหนโทรไปแล้วเนี่ยทำไมไม่รับสายผมรับสายผมหน่อยครับผมจะได้หมดเรื่องหมดราวสักทีนะจะได้ไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นทำต่อแล้วมันเรื่องพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของผมที่ต้องมาทำอะไรให้เสียเวลาเนี่ยนะครับผมโทรไปแล้วไม่เห็นจะรับสายผมเลยลองคอมเมนต์มาหน่อยครับพี่ครับผมอยากคุยกับพี่ให้จบไปสักทีผมจะได้ไปแล้วผมกับภูมิฮะผมกับภูมิเป็นอะไรทำอะไรแทนผมไปผมจะเริ่มทำอะไรไงฮะผมเห็นพี่พิมพ์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ทำยังไงดีขึ้นว่า unable to join ตอนนี้มันขึ้นว่า unable to join ฮะมันกดโทรไม่ได้เดี๋ยวผมลองกดโทรใหม่นะทำยังไงดีอะเดี๋ยวพี่ทักผมมาใหม่ทีทำไมผมกดแป๊บนะผมรับสายผมเนี่ยโกลาทำไมมันไม่ได้ฮะมันผมเนี่ยมันขึ้นว่า unable to join แล้วอะมันรับสายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยุ่งยากวุ่นวายมากต้องมาทำอะไรเอาเวลาผมพูดต้องเอาเวลามาฟังผมอะไรพวกนี้มาไปหาคนร้ายตัวจริงจะได้ไม่คิดผมมันจะเป็นคนร้ายไปได้ไงอ่ะคนบ้าอะไรฆ่าพ่อตัวเองก่อนขั้นแรกแค่นี้ก็ตลกแล้วผมพยายามจะ calling แล้วแต่ตอนนี้มัน calling ไม่ได้ฮะ unable to join อยู่เนี่ยมันอะไรวะเบื่อนี่แต่อะไรไม่รู้เสียเวลาว่ะเอาจริงโทรไม่ได้มันขึ้น
อะไรไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรไปอีกแล้วอะไรวะเดี๋ยวผมลองโทรหาคนอื่นดิมันคนอื่นมันโทรได้ไหมแป๊บนะผมลองโทรหาคนอื่นด้วยถ้าคนอื่นโทรได้แล้วพี่เขาโทรไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆทำไงเดี๋ยวผมยุ่งยากมากครับเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้น่าเบื่อตอนนี้มีใครที่พอให้ผมโทรได้บ้างไหมผมกดเป็น10 รอบแล้วไม่เห็นจะโทรได้อ่ะโทรไม่ติดเอางี้พี่ถามผมมาในนี้เลยถามผมมาเลยพี่แอมมาถามผมมาให้จบๆไปเดี๋ยวผมพี่พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวผมตอบในนี้เลยมันกดโทรไม่ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันฆ่าพ่อผมได้ฆ่าพ่อได้ไงจริงตลกแล้วครับวันนี้เกิดเหตุทำอะไรฮะก็คือวันนั้นเนี่ยผมออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องอีกทีก็แม่โทรตามนะฮะแล้วก็เป็นเนี่ยอย่างที่เขาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะฉะนั้นผมไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้วโอเคไหมครับถามผมมานะพี่สงสัยอะไรตลกแล้วครับถ้าสงสัยผมว่าเอาเวลาไปสงสัยคนอื่นดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องนะมาพี่อาถามมาต่อเลยฮะมาถามผมมาถามผมมาครับมีพี่อยากพิมพ์มาเลยฮะถ้าไม่พิมพ์มาผมขออนุญาตไปแล้วนะครับผมมันเสียเวลามากเลยครับมาทำแบบนี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นพยานว่าออกไปข้างนอกเป็นใครก็เพื่อนผมไงเพื่อนผมทำไมต้องเอาเพื่อนผมมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยมันไม่ใช่เรื่องเลยเอาเป็นว่าผมออกไปข้างนอกมาไหนพี่แอร์พิมพ์ว่าอะไรฮะให้เล่าเหตุการณ์ผมเล่าไปแล้วนะผมเล่าไปแล้วมีอะไรไหมครับผมขอโทษนะพี่นะผมไม่ผมอันนี้ไม่ได้ผมคอลหาพี่ไม่ได้อ่ะมาแล้วได้ทักทีโอเคกว่าจะได้นะพิมพ์ยากมากๆขอโทษพี่นะอ่ะเอาอะไรดีกว่าคือกำลังสงสัยว่าทำไมพอชถึงดูไม่มีความผูกพันกับพ่อเท่าไหร่เลยคะคือผูกพันไหมมันก็ต้องมีความผูกพันนะพี่นะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันเอาจริงพูดกันตรงๆเลยนะ
ผมได้รับเมสเซจเงินเด้งเข้าบัญชีผมบ่อยกว่าเสียงเมสเซจบ่อยกว่าเสียงพ่อผมอีกผมแทบไม่ได้คุยกับพ่อผมเลยเออหลังๆตั้งแต่คือแค่ปกติก็ไม่ค่อยจะคุยกันอยู่แล้วแล้วยิ่งมีอีเอสเข้ามาอีกอ่ะก็คือแทบไม่ได้คุยกันเลยฮะจากที่พอชพูดถึง S บ่อยมากเรียก ES ตลอดเวลานั้นใช่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วหรือว่าพอชมีจุดประสงค์อาจจะฆ่าพ่อเพราะว่าเกลียด HS หรือเปล่าพี่ผมเกลียดผมไม่ใช่ผมยอมรับผมไม่ชอบ S เลยเกลียดเลยถ้าผมจะฆ่าพ่อผมทำไมผมไปถ้าผมจะฆ่าทั้งทีผมไปฆ่า S ดีกว่าไหมจริงๆแล้วอะแล้วอย่างนี้พอชคิดว่าใครอ่ะที่ทำฆ่าพ่อเราจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดมีอยู่ไม่กี่คนนะผมพูดจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ให้ผมก็ยังให้เอสอยู่เพราะว่าเอาจริงๆมันที่มันมาอยู่กับที่บ้านผมเนี่ยมันก็หวังแต่แบบผลประโยชน์หวังแต่นู่นนั่นนี่หวังแต่เอาเงินใช่ไหมเนี่ยแล้วยิ่งมีอะไรเรื่องอะไรเต๋าเรื่องผัวใหม่ผัวเก่าอะไรกันเนี่ยผมแบบวุ่นวายอ่ะเนี่ยมันทั้งไหนจะเรื่องเงินไหนจะเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอะไรผมว่าเอสเนี่ยได้ประโยชน์สุดละโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วหลักฐานที่ตำรวจได้ไปเจออยู่ในห้องนอนของพอชที่เป็นไดอารี่ที่เขียนคำว่าแค้นแล้วก็มีรอยมีดกรีดอยู่อันนั้นคืออะไรพอจะอธิบายได้ไหมคะก็มันก็ต้องมีกันบ้างอะนะพี่ผมจริงๆเราไม่ชอบใครเวลาเราวันหนึ่งเรารู้สึกมีอารมณ์โมโหขึ้นมามันก็ต้องมีที่ระบายมีอะไรบ้างแต่ถามว่าพี่แล้วผมจะทำจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามันก็แค่เขียนระบายไปแล้วก็จะมาคิดว่าผมเป็นคนทำแล้วอันนั้นที่ผมเขียนไว้มันก็นานมาแล้วด้วยครับมันเป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วคุณมีเหตุจูงใจอะไรพอที่จะทำลายพ่อได้ไหมคะไม่มีครับผมจะไปผมเป็นลูกอ่ะผมจะไปทำลายพ่อทำไมแล้วถ้าบอกว่าผมอยากได้เงินอยากได้มรดกผมอยู่เฉยๆดีกว่าไหมให้พ่อผมทำงานให้ภูมิทำงานให้คนนู้นคนนี้ทำงานไปแล้วผมก็รอเอาเงินอย่างเดียวอย่างนั้นผมไม่สบายก่อนหรอผมจะรีบตัดท่อน้ำเลี้ยงผมทำไมอ่ะพอชแล้วทำไมพอชถึงรู้จักเต๋าเมื่อกี้พอชพูดถึงชื่อเต๋ามาถูกปะใช่ฮะจริงๆคือตอนแรกอ่ะผมตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จักนะฮะแต่พอมันมีตั้งแต่เรื่องที่พ่อผมเสียไปเนี่ยแล้วก็พอตำรวจเข้ามาผมก็ได้รู้เรื่องอะไรมากขึ้นจากตอนแรกผมไม่ได้สนใจเอ็ดเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วพอมันรู้ว่าเนี่ยมันมีอะไรมีเรื่องรักเรื่องอะไรมีคนมาตามพี่คิดดูนะเต๋ามันดักมองบ้านผมมาตั้งกี่รอบมันเข้ามาในบ้านผมได้อ่ะมันโอ้โหมันผมไม่อยากเอาตระกูลผมไม่อยากเอาเรื่องอะไรผมไปเกือกกลัวคนพวกเนี้ยผมพูดจริงแล้วพอรู้ได้ไงว่าเต๋ามาแอบมองบ้านพอชนะนี่พอเพิ่งเจอเขาตอนที่พ่อตายเองไม่ใช่หรอใช่ฮะก็เขาพูดเองนี่เขาเข้ามาในบ้านผมภูมิจ้างเขาเข้ามาในบ้านผมใช่ไหมที่เขาตอบกันมาเนี่ยว่าเขาจ้างกันมาบ้านผมมาเอาอะไรเนี่ยคือปัญหาทั้งหมดมันจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเลยนะถ้าเราอะบ้านคนบ้านผมเนี่ยมันก็ผิดที่คนบ้านผมด้วยเอาตัวเองไปยุ่งกับไอ้พวกเอาจริงพูดตรงก็พวกไอ้พวกคนพวกนั้นนะเออแล้วแม่คุณรู้สึกยังไงบ้างอะที่อยู่ดีๆพ่อมีเอาเด็กคนหนึ่งเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในเชิงชู้สาวแล้วก็มีประเด็นของการที่มีแฟนเก่ามาหึงในเชิงที่เหมือนเป็นเด็กเอาเด็กผู้ชายเข้ามาเลี้ยงอะผมว่าลึกๆแม่ผมก็ไม่ชอบหรอกคือมันก็ไม่มีใครชอบหรอกแต่ผมอะพ่อแม่ผมอะอยู่แต่อย่างนั้นอยู่แต่นิ่งๆไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรผมพยายามแล้วพยายามบอกให้แม่ถ้าแม่ไล่มันไปตั้งแต่วันแรกนะเรื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าอย่างนั้นถ้าวันนี้เนี่ยพอแล้วถ้าวันนี้ในเมื่อไม่มีพ่อแล้วแล้วใครเป็นคนดูแลมรดกต่อตอนนี้อะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะก็ต้องให้ทนายที่บ้านจัดการไปก่อนแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแบ่งกันยังไงอ่ะเดี๋ยวรอเขาบอกไอ้ทีแล้วกันตอนนี้ก็ผมก็ใช้เงินของผมไปเหมือนเดิมนะโอเคค่ะขอถามข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะว่าครับ
ตอนที่คุณพบศพคุณพ่อคุณรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกก็ตกใจก่อนครับผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้มาเกิดเป็นมาเกิดในบ้านผมนะผมไม่คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เลยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่คนเรามันจะรับกันได้ง่ายๆแล้วคําถามคือตอนเนี้ยผมโอเคละผมรู้แล้วว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มรู้แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าใครมากกว่าผมอยากรู้เท่ากับทุกคนแหละว่าใครเป็นคนทําแล้วทําไปแล้วทําไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาโทษทีนะพอชพอดีว่ามีพี่มีเพื่อนพี่ที่ชื่อมาตูมเนี่ยเขาเข้ามาถามเขาดูเหมือนสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกันคุณมาตูมมีอะไรจะถามไหมคะครับเมื่อไหร่ครับคุณจะมาตลกตรงนี้ไม่ได้นะคะคุณมาตูมนี่พ่อของคนที่ฉันคุยด้วยเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะครับโอเคถ้าคุณมาตูมไม่จะถามดิฉันก็หมดคําถามแล้วเพราะฉะนั้นก็คือในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วคุณสงสัยแค่คุณเอสกับคุณเต๋าซึ่งคุณเอสเข้ามาอยู่ในบ้านคุณเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะประมาณกี่เดือนผมไม่แน่ใจนะแต่ก็สักพักหนึ่งแหละฮะโอเคประมาณเกือบครึ่งปีมั้งผมว่าครึ่งปีอะโอเคคุณบอกว่าคุณวนัทไม่มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะกับคุณพ่อรวมไปถึงคุณภูมิไหมคะใช่เท่าคือเท่าที่ผมรู้มาตอนแรกผมว่าไม่มีนะแต่ว่าผมเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเขามีอะไรไปจ้างอะไรให้ไอ้เต๋าเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมก็คือถามว่าสงสัยไหมก็มันก็มีจุดแปลกๆแต่ว่าผมไม่สงสัยคนในบ้านผมดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าแค่เอสกับเต๋านั่นแหละที่จะมีส่วนมากที่สุดโอเคงั้นขออีกนิดนึงคือกำลังสงสัยว่าแล้วคุณคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นคนที่อยู่นอกบ้านคุณเป็นคนมาทำลายพ่อคุณหรือวางแผนทำลายคุณพ่อคุณนอกบ้านผมเหรอก็คือเต๋าอะนะไม่รู้ว่าในเชิงของธุรกิจอื่นๆหรือว่าอะไรก็ตามมันก็มีสิทธิ์มันก็มีสิทธิ์ครับแต่ว่าจากหลักฐานอะไรทั้งหมดเนี่ยจากการที่พ่อผมถูกวางยาจากรอยลูกบิดประตูจากอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าโอกาสคนนอกมีแต่น้อยผมคิดว่าคนในนี่แหละคุณประตูก็บอกว่าคนนอกคนเดียวคือเต๋าคุณเคยสงสัยแม่บ้านเยี่ยมที่คนหนึ่งอะอะไรนะคุณเคยสงสัยแม่บ้านบ้างไหมคะถ้าแม่บ้านผมอยากฆ่าพ่อเขาฆ่าไปนานแล้วแม่บ้านผมเนี่ยดูแลบ้านผมมาตั้งแต่ผมยังเด็กเลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมยังเด็กรู้จักกันมาตั้งนานผมคิดว่าไม่มีไม่ใช่ถ้าเขาอยากทำเขาทำตั้งนานแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมามีปัญหาแค่ตอนที่คนนอกอย่างเอสเข้ามากับตอนที่เต๋าเข้ามาเท่านั้นเองโอเคนอกจากนั้นคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณพ่อคุณถูกไหมคะไม่มีครับไม่มีปัญหากันอยู่แล้วโอเคพอดีว่าดิฉันไปเห็นคำถามของคุณมาตูมแล้วดิฉันคิดว่าควรข้ามค่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณครับพวกเราไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมเจอกันครับคุณมาตูมอยู่ต่อด้วยนะคะเดี๋ยวต้องสอบสวนอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณค่ะพอชขอบคุณครับผมค่ะไปนะ